สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Rider ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในเบรกนี้ครับต้องบอกว่าจะเป็นการ SMS แล้วก็ตอบปัญหาพี่อ้นห้วยขวางนั่งอยู่กับเราครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชอบดีๆเหนียวคอมมานด์ช็อคอัพไวเลสเอสเนี่ยสารรายเดือนฟันไบไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed โลบิกไบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นอ่ะอีกหนึ่งท่านเลยนะครับที่ต้องขอบคุณไม่ขอบคุณไม่ได้อะไรกับดีเจริญยนต์นะครับร้านที่บอกว่าซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองทั้งสดแล้วก็ผ่อนนะครับพร้อมทั้งบริการจัดส่งทั่วประเทศคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถโทรได้ที่เบอร์099-004-0070หรือเข้าไปที่ www.dbigbike.com หรือว่าใน Facebook ดีเจริญยนต์นะครับก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่รวมทั้งตารางการผ่อนนะครับว่ารถคันนี้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แต่ละเดือนยังไงต้องบอกว่าเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองที่เขาคัดคุณภาพมาแล้วนะครับคัดมาสกรีนมาหมดนะใช่รถอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับว่ายืนยันมาจากทางร้านดีเจริญยนต์ผู้ชมที่สนใจมองหารถบิ๊กไบค์มือสองในราคาที่แบบย่อมเยาจับต้องได้ตั้งแต่250ซีซีจนถึง1,000กว่าซีซีแล้วก็มีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตทัวริ่งนักเก็ตแอดเวนเจอร์มีหมดนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมคุณมีครับ0990040070เองหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ dbigbike.com นะครับก็จะมีรูปพร้อมตารางการผ่อนกี่งวดระยะยาวเดี๋ยวนี้ก็ผ่อนกันได้ถึง60งวดนะแล้วก็บางรถบางคันเนี่ยมันจัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มเพราะนั้นจะดาวถูกมากหรือบางคันนี่ฟรีดาวเลยแล้วก็ผ่อนกันไปเลยนะครับทางร้านก็ดีเจริญเขาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดูแลเรื่องบิ๊กไบค์มือสองทั้งสดและผ่อนพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับกับดีเจริญยนต์ครับคือถ้าไปดูรถปุ๊บถูกใจรับส่งถึงที่ด้วยนะครับนี่แล้วก็มาเลยในเบรกนี้ก็บอกว่าคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ก็มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นบักตามในคำถามได้เลยนะครับมาดูที่ SMS กันฮะเซตแรกเลยเขาบอกว่าอะไรงานมอเตอร์เอ็กซ์โป Honda เอา CB 300 2สูบมาหรือเปล่าใช่ไหมมาหรือเปล่ามาไหมมาเปิดตัวไหมครับเปิดตัวไหมครับก็ตอนนี้ตามข่าวก็ยังเงียบอยู่ก็คือพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะเป็นในรอบของสื่อมวลชนแล้วก็รอบ VIP ใช่เราจะได้รู้คำตอบที่ชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแล้วก็จริงๆแล้วพรุ่งนี้ Speed Rider จะเป็นเทปแล้วก็วันมะรืนเราจะกลับมารายงานสดๆกันว่าตกลงแล้วในงานมีรถรุ่นอะไรเปิดตัวมั่งมีอะไรน่าสนใจมั่งนะครับโอ้นี่คำถามของพี่โอ้นเลยครับ Yamaha Spark RX 135i 2012อยากจะใส่คลัชมือจะได้ไหมอ๋อจริงๆตัว Yamaha Spark ใช่ไหมครับครับตัว Spark ตัว Exciter ตัวนี้ใส่ได้ครับถ้าจะใส่จริงๆแล้วมันมีรุ่นของมันที่มีคลัชมืออยู่แล้วนี่ครับมันมีตัว Yamaha Spark ตัวที่มีคัดมือกับคัดไม่ใช่คัดมือ uh-huh. นะครับถ้าเราจะแก้เราแก้ได้ครับผมถ้าเกิดตัว 135i ไม่ได้เป็นคัดมือก็ไปสั่งชุดคัดมีครับมีสั่งได้เบิกได้ใช้ได้เลยถ้าลูกค้าต้องการหรือว่าอยากจะทำเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกหรืออะไรติดต่อมาที่ช็อปของอาจารย์ได้แล้วก็จะสามารถสั่งของแล้วก็ส่งไปให้ได้ครับตรงนี้ไม่มีติดต่อที่ไหนฮะติดต่อเบอร์อะไรครับติดต่อเบอร์ผมเลยก็ได้ครับ0904023045ครับผมแล้วอีกเบอร์หนึ่งก็0860030546ครับผมตามเบอร์นี้ครับซึ่งจานอ้นห้วยขวางใช่ครับจริงแล้วก็บอกว่าจริงแล้วที่จานอ้นก็คือรับงานพรุ่งนี้อยู่แล้วงานดัดแปลงครับผมโมดิฟายใช่ๆไม่ว่าจะเป็นงานถนนก็ได้งานแข่งขันในสนามก็ได้หรือว่าโปรเจกต์หรือว่างานสร้างทุกอย่างครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บ้านเราจะเป็นงานรถแข่งโดยตรงหรือว่าจะเป็นรถแข่งเลยหรือจะเป็นสตรีทยูสใช้งานได้ก็ว่าไปได้ครับผมยินดีมากครับยินดีครับกำลังวิธีไว้บอกได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นชุดคลัชออโต้เนี่ยเขาจะมีไอ้เขาเรียกออโต้จะมีตัวชามจุดสองตัวคือชามออโต้แล้วก็ชามเฟืองคือมันมีอย่างนี้ครับในกรรมวิธีคือรถที่มีคัทออโต้เนี่ยคือเป็นรถที่เป็นมีคัทแบบคัทเท้าถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้เมนวลแบบคัทมือเนี่ยจริงๆแล้วขั้นตอนการทำงานมันจะไม่มีมันจะไม่มีคัทก้อนหน้าอยู่แล้วแต่พอเรามาใช้คัทก้อนหน้าปั๊บเนี่ยแกนข้อเหวี่ยงของขวาเนี่ยมันจะต้องยาว
นะครับยาวกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องมีการเบิกพาร์ทอะไหล่แล้วก็เอามาใส่นะครับมันมีการผ่าประกอบของเครื่องยนต์เราก็มาใช้ในส่วนของอุปกรณ์แท้นะครับพยายามใช้แท้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะมาใช้เป็นของทั่วไปหรือเทียมเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับยังไงอาจารย์ฝากเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็โทรมาได้เลยหรือว่าทางรายการก็ได้นะครับหรือจะโทรมาที่ผมเองก็ได้ผมให้มีพาร์ทเอนจินมีทุกอย่างครับมีสามารถที่จะเบิกพาร์ทเปลี่ยนแปลงได้ยังไงรุ่นไหนที่มันมีของเบิกได้เราก็เบิกใช่ครับใช่ครับผมยกเว้นรุ่นที่ไม่มีที่งานดัดแปลงก็ว่ากันอีกเรื่องใช่ครับจะพยายามงานแปลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าตรงรุ่นน่ะมันเบิกได้เลยครับแต่ว่าถ้าแปลงเนี่ยเราแปลงได้โดยแปลงได้อย่างดีเลยก็คือสามารถที่จะเบิกพาร์ทที่มันคู่กันผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างรถ Honda Nova Dash เนี่ยอย่างสมมติยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีคัดมือกับคัดเท้าเนี่ยจริงๆน่ะสามารถเบิกพาร์ทมาใช้ร่วมกันได้แต่เราต้องผ่าเครื่องนะครับแล้วก็แยกในส่วนของที่เป็นคัดออโต้เนี่ยออกไปก่อนนะครับพอเราจะมาใช้เป็นคัดเมนวลเนี่ยเราสามารถที่จะเบิกใช้คัดเมนวลเข้ามานะครับแล้วแต่ทั้งฝาใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบว่าเราชอบแบบไหนนะครับว่าท่านลูกค้าชอบแบบไหนนะครับช่วยแจ้งเข้ามาแล้วกันว่ายังไงอาจารย์จะช่วยแนะนำแล้วก็แนะแนวทางให้นะครับทำได้แน่นอนแน่นอนครับผมครับผมครับมาดูเดี๋ยวไปต่อมาครับครับพอดีสนใจรถ Yamaha S1R ครับอยากทราบว่าตอนอะไรเอ่ยตอนนี้ที่0ยังจะมีขายอยู่ไหมครับโอ้ยนานแล้วไม่มีแล้วมั้ง S1R มันเป็นรถปีเก่าปีเก่าครับผมไม่มีแล้วครับที่ศูนย์น่าจะหมดไปแล้วน่าจะหมดน่าต้องเป็นรถมือ2ใช่ S1R เป็นมือ2ไปแล้วตอนนี้คือดูแล้วพอถามถึงเรื่องศูนย์แสดงว่าเขาต้องการมือ1ไม่มีงั้นผมว่าก็คงยากนิดนึงยากนิดนึงมันน่าจะมีรถในกรณีตกค้างหรือว่าอะไรแต่ว่าค่อนข้างยากครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยน้อยมากมันนานเหลือเกินอ่ะน้อยน้อยมากครับทิ้งอยู่ตามพวกร้านมอเตอร์ไซเป็นรถใหม่อยู่ก็ไม่น่าเหลือแล้วนะไม่เหลือครับเพราะว่าตอนที่ออกมาขายใหม่ๆนี้ยอดขายแทบจะก็ขายดีด้วยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่บอกว่าเป็นรุ่นเรามาตกแต่งแล้วแรงด้วยแรง X1R แรงครับแรงครับผมรถจักรยานยนต์ Nuvo MX สตาร์ทยากมากส่วนทำอย่างไรดีเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์เรียนอย่างนี้สตาร์ทยากคือ Nuvo การที่สตาร์ทยากเนี่ยรถ Nuvo เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรถ4จังหวะนะครับเป็นรถออโต้จริงๆแล้วควรจะตรวจเช็คตามอายุนะครับอายุจังตามโหมดที่กำหนดไว้ให้นะครับ อย่างชุดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับกะโหลกหลังเนี่ยกะโหลกคัดตัวหลังเนี่ยจริงๆต้องถอดล้างนะครับถอดล้างอย่างน้อยเนี่ย 1,250 โลถึง 1,300 โล 1,400 โล 1,500 โลไม่ควรเกินนะครับผ่าโทษทีถ้าถอดมาแล้วแยกชิ้นส่วนแล้วล้างอัดจระบีออยซีนให้เรียบร้อยนี่ตรงเนี้ยเราต้องดูแลเขาแต่ในเรื่องของสตาร์ทยากที่ถามมานะครับมันจะเกี่ยวข้องกับอย่างนี้ครับในเรื่องของการเช็คเครื่องน้ำมันที่เติมตอนนี้เราไปเติมแก๊สโซฮอล์ซะมากกว่าและส่วนมากให้เลือกใช้น้ำมันด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ในนูโวเนี่ยยังไม่รองรับไม่รองรับไม่รองรับครับคุณบอมไม่รองรับแล้วมันจะติดน้ำมันแก๊สโซฮอล์เลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของการปรับเช็คเนี่ยการที่จะปรับวาล์วเนี่ยต้องปรับตามอายุตามโหมดที่ศูนย์เขากำหนดให้นะครับควรตรวจเช็คตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะก็จะโอเคต้องไปไล่เช็คเอาว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมเบื้องต้นก็อย่างที่พี่ออนบอกใช่ครับผมวาล์วยันก็เป็นได้ใช่ยันครับยันถ้ายันเป็นเลยยันนะสตาร์ทยากใช่ครับได้ครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้พูดคุยกับพวกเรารวมทั้งพี่ออนห้วยขวางนะครับบอกว่าสายซิ่งสายแรงทั้งหลายรุ่นเก่าโทรเข้ามาได้นะครับวันนี้พี่อ้นอยู่เรื่องนี้ถนัดเลยรวมไปถึงรุ่นใหม่ๆด้วยทุกวันนี้ก็ยังทำรถอยู่เพราะนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเลยนะครับมาดูเรื่องราว SMS ต่อฮะต้องบอกว่าวันนี้นะนอกเหนือจากพี่อ้นมาเนี่ยก็คือยังสามารถคุยในเรื่องรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าได้หมดวงการก็ได้ปลอดว่ากันไปครับเบเนเล่ถัดไปเบเนเล่ TRK 502จะเปิดตัวในมอเตอร์เอ็กซ์โปใหม่ครับนี่เป็นคำถามล่วงหน้าแล้วงานมันจะพรุ่งนี้คือต้องบอกงี้หลายค่ายเนี่ยเขาปิดเป็นความลับใช่เราพยายามแคะออกมาก็มีหลุดมาบ้างไม่หลุดบ้างเพราะนั้นถ้าค่ายไหนถ้าเกิดเรายังแคะออกมาไม่ได้ขอเวลาพรุ่งนี้หลังต้องหลังจากพรุ่งนี้ไปก่อนใช่พรุ่งนี้เป็นรอบสื่อคุณบอมมาแล้วรอบสื่อนะครับเป็นรอบสื่อก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่ามีรถจักรยานยนต์ค่ายไหนปีออกบูธบ้างนะครับก็เริ่มจาก Honda Triumph Vespa
Kawasaki, Yamaha, UDA, GPX, Harley Davidson, Lyoka, Stallion, Benelle, Scomadi, KTM, NKT, Ducati และ Royal Enfield พรุ่งนี้คลายมากแน่นเลยนะครับพรุ่งนี้แน่นเลยนะครับ Benelle ก็ออกบูธแน่นอนเพราะนั้นเขาจะมีอะไรใหม่ไหมเดี๋ยวก็ทราบกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ทราบจริงพรุ่งนี้จะมาตอบอีกทีนะครับรายการถัดไปเขาบอกใช้ Elegant ปี08อยู่ครับอยากทราบว่าขบูเดิมๆ SMS ตอบไปครับครับจึงกี่รอบอ๋อ Elegant Yamaha Elegant ถูกต้องไหมครับ135ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วมาตรฐานเนี่ยขบูแดแกรมเนี่ยจริงๆเราจะจูนกันอยู่ประมาณรอบครึ่งเนี่ยปกติอยู่แล้วครับ1รอบแล้วก็อีกครึ่งนั่นคือตัวปรับสกรูอากาศนะครับเพราะว่าไพลอตอากาศเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเบอร์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ควรไปขันหรือว่าไม่ควรไปจูนต้องจริงๆแล้วต้องเข้าศูนย์นะครับอย่างกองหยาบเนี่ยกองอากาศเขาเนี่ยมันมีอายุนะครับใช้งานอยู่ที่ 16,000 กิโลเนี่ยควรจะตรวจสอบนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับ 16,000 หรือเปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมีการตรวจเช็คอากาศเนี่ยสกรูอากาศจะปรับอยู่ที่1รอบครึ่งเท่านั้นเองครับไม่กวนนั้นไม่เกินนั้นครับผมถ้าเกินนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของในรอบของเดินเบาหรือรอบของสโลต่ำมันอาจจะวอดระดับได้นะครับมันเป็นรถหม้อน้ำด้วยนะครับควรจะดูด้วยในเรื่องของหม้อน้ำว่าหม้อน้ำอย่าให้ขาดแล้วก็อีลิแกนเนี่ยจริงๆเป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะคุณบอมนะใช้งานได้ดีมากแล้วก็เป็นรถที่ถ้าตรวจเช็คตามอายุนะแล้วจะใช้งานได้ดีเลยผมเคยใช้นะครับช่วงนี้ยังช่วงนี้รถส่วนตัวก็ยังเป็นยามาฮ่าอยู่ยังใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับผมเขาบอกพี่อ้นบอกแล้วจูนรอบครึ่งนะครับผมรอบครึ่งเท่านั้นเองครับไม่ต้องเกินนั้นนะครับแล้วก็ดูเปลี่ยนกองอากาศทุกหมื่นโล16,000 โลครับ แล้วก็ตรวจเช็คฝั่งซ้ายเหมือนกับรอบเมื่อกี้ที่แจ้งไปนะครับว่ากะโหลกหลังเนี่ยควรจะตรวจเช็คบ่อยๆนะครับตรวจเช็คทุก1,500 โลเนี่ยควรจะถอดเช็คอาจจะเป่าฝุ่นของผงเกี่ยวกับการสายพานวีบัสที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับทุกประมาณ 1,500 โลอัพนะครับครับผมยามาฮ่าอะไรเนี่ย Y12 อ่ะ V12 Y12 อ๋อวางเครื่องอะไรดีครับยามาฮ่า Y12 ขอนึกก่อนนะ Y12 หน้าตาเป็นไง Y12รุ่นไหนเอ่ยทำไมต้องไปวางเครื่องมันนี่อ่ะโอ้โหอ๋อเอาไม่ใช่ครับมันเป็น YL2 เขาเรียก Y ใช่ไหมใช่ครับเป็นรุ่นตัวเก่าจริงๆแล้วตัวนี้เครื่องเดิมเขาก็ดีนะแต่มันเป็นรถปีเก่ามากรถเก่ามากเลยปีลึกเลยใช่ครับจริงๆแล้วตรวจ จริงๆแล้วตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คแล้วก็มียังพอมีอะไหล่ขายนะครับคือถ้าได้เครื่องเดิมผมว่าดีมากครับทำเจ๋งมากดีมากครับมันเป็นคลาสสิกแล้วใช่ครับแต่อาจจะถามมาเรียกว่าเครื่องเดิมอาจจะไม่อยู่แล้วหรือว่าอะไหล่ไม่ครบหรือว่าจริงๆแล้วจะแนะนำยังไงดีคือว่ามันมีเครื่องนะครับเครื่องที่ บริษัทที่เขานำเข้ามีขายนะครับแต่ว่าเราต้องเซิร์ชดูนิดนึงแล้วมันจะเป็นเครื่องถ้าเราไปเปลี่ยนโหมดเป็นสี่จังหวะเนี่ย มันจะเป็นการเปลี่ยนลุคเขาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เป็นโหมดเดิมนะครับอะไหล่เดิมๆจริงๆแล้วมันพอมีแต่ว่าเราจะต้องมีการซื้อนะครับมีการควานซื้อในมือสองมาหลายๆคันแล้วเราก็มาคัดแยกอะไรครับผมอาจจะต้องไปล้มคันมาคือต้องซื้อครับต้องซื้อจริงๆแล้วมอเตอร์โชว์ปีก่อนๆ นะครับที่ยามาฮ่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยเคยให้ทีมโรงงานหรือว่าเป็นช่างที่รู้จักกับผมเนี่ยนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเขาไปฟานซื้อมาเนี่ยรู้สึกจะ12-15คันนะรวมตัวได้คันหนึ่งมารวมในคันใช่ครับแล้วก็เอามาให้ท่านประธานแล้วขับขึ้นไปเปิดงานเนี่ยครับผมรุ่นนี้ใช่ไหมครับผมเป็นรุ่นเก่าครับเป็นรุ่นเก่ามากแล้วเห็นที่ไหนต้องมองจริงๆตอนนี้เขาจะมีรถรุ่นใหม่ออกมาจะคล้ายอย่างนี้มากเลยจะเป็นตัวซูซูกิก็มีทำมาขายจริงๆราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนั้นก็ใช้ได้ดีมากจังหวะดีเลยเนี่ยพี่อ้นมาตอน SMSแนวนี้มาใช่ครับรถเก่าเราไม่ให้กินกันนะไปไม่เป็นเลยนะไม่มันปีรถฮอนด้าพวกนี้ตัวนี้เป็น Y เขาเรียก YL2 จริงๆมีก่อนตัวนี้นะครับเขาเรียก YG5 YG5 เนี่ยจะเป็นรถปีเก่ามากคือพูดง่ายๆเก่ากว่าปี2522อ่ะเก่ากว่านะครับลูกเราก็อายุก็มากกันแล้วแต่ว่าพอที่จะจำความได้ผมเคยใช้นะจริงๆถ้าผมรู้สายที่เขาเล่นใช้มันจะเป็นฮอนด้าเยอะที่เขาเล่นกันใช่ครับในหน้าหมูอะไรพวกรุ่นประมาณอย่างนั้นใช่หน้าหมูเคยเอามาถ่ายหนังด้วยรุ่นประมาณอย่างนั้นใช่
แต่รถยามาฮ่าไม่ค่อยเห็นตัวนี้ยังมีคนเล่นอยู่นะครับถ้าเป็น Honda ปีเดียวกันเนี่ยจะมี S110 ครับ S90 S100 CB100 CB90 อะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นรถที่คือในอดีตเนี่ยในตำนานอดีตเนี่ยเคยมีช่างแต่งบ้านเราเนี่ยเอามาแต่งแล้วลงสนามกันนะครับรถพวกนี้นะครับเราต้องย้อนดูนะครับเห็นแล้วเรามีแบบว่าเหมือนอยากจะให้กำลังใจคนรุ่นเก่าๆที่ชอบแนวนี้นะครับเอามาเล่นกันรุ่นใหม่บางทีก็ชอบรถรุ่นเก่าๆแล้วก็มาใช่ครับผมเขาชอบแนวนี้ก็มีอาจารย์เคยเจอครับเคยเจอครับผมนะครับผมว่าเป็นสไตล์ที่แบบตู่งงกันเลยเกิดไม่ทันรถอะไรเขาเรียกว่า Y02 ครับ Y02 แล้วก็มี YG5 YG1 อะไรเนี่ยพี่ตัวนี้เก่ากว่าปี2122เราต้องแจ้งครับเพราะว่าปี2122เนี่ยจะซูซูกิจะมีซันชิโร่มีบทบาทมากผมเคยรู้จักอะไรซันชิโร่ครับซันชิโร่นี่มีบทบาทมีประกอบในนี้มีประกอบนอกมีเพื่อนนักแข่งรุ่นพี่ๆเนี่ยเขาเคยเอามาใช้กันแล้วก็เคยสร้างชื่อให้กับซูซูกิก็มีเยอะแยะไปนะรุ่นซันชิโร่รุ่น GP100 รุ่น GT100 นะครับก็โหลดมาก็พวก TS90 ตำนานในอดีตก็มีแต่น้องๆก็ต้องไปค่อยๆค้นดูนะต้องไปค้นไปเซิร์ช Google ดูแล้วมีอะไรไม่เข้าใจหรือสะดวกไงก็โทรมาที่รายการก็ได้หรือว่าปรึกษาพี่อ้นได้นะสายพวกนี้พี่อ้นก็ถนัดเหมือนกันถนัดครับได้ครับแนะนำได้ครับแล้วก็เพราะว่าจะอะไรใช่มั้ยครับคุณบอมจริงๆแล้วเนี่ยรถพวกนี้พอคุณจะอัพเครื่องหรืออัพแอนจินยังไงก็ช่างเนี่ยคุณจะมองข้ามไม่ได้เลยในเรื่องของระบบไฟนะครับในเรื่องของระบบไฟผมเชื่อว่าน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจทำไม่จบรุ่นเก่ามัดข้าวต้มอะไรพวกนี้นะระบบจริงๆแล้วอาจารย์รับทำครับผมรับทำด้วยแล้วก็รับสร้างรับโมรับทำให้หมดเลยครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอทำรถแล้ววางเครื่องแล้วได้เครื่องมาแล้วทำงานแล้วอะไรแล้วแต่ระบบไฟเรายังไม่ถนัดหรือเรายังไม่คล่องน้องๆผมเข้าใจว่าน้องๆที่เรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็อยากลองเล่นในสูตรนี้หรือแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ยินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟด้วยครับรถพวกนี้ต้องใช้ระบบไฟที่ดีนะครับแล้วก็วิ่งไกลไม่มีปัญหาเลยครับบางคนต้องไปแปลงจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่อะไรได้ก็แล้วแต่คนถนัดไปใช่ครับผมแต่ว่าบอกว่าพี่อ้นจริงๆแล้วรับเขาเรียกอะไรนะรีสโตร์รถด้วยใช่ไหมรับครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าอะไรมาว่าไปมีอะไรแค่ไหนมาปรึกษาได้ใช่ครับผมเพราะว่ามันมีหลายช่องทางครับคุณบอมเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่ารถรุ่นเก่าตอนนี้ร้านที่มันเป็นร้านเก่าๆเราก็ต้องมีเพื่อนฝูงที่เราเคยคบเคยหา uh-huh. เรายังพอแนะนำลูกศิษย์ลูกหาว่าตรงนั้นซื้อที่ไหน uh-huh. ตรงนี้ซื้อที่ไหนอย่างตอนนี้อาจารย์ยังติดงานเขาอยู่นะอาจารย์ไปรับออเดอร์เขามาคือ Honda Wing uh-huh. ผมไปรับงานออเดอร์เขามาเรื่องถังน้ำมันตอนนี้ผมก็ต้องไปประสานลูกน้องที่พระราม3เนี่ยคุณช่างวุฒิเนี่ยวุฒิเจริญยนต์เนี่ย uh-huh. บอกวุฒิประสานสายอีสานให้อาจารย์เลยหาทางฮอนด้าวิงเขาก็ประสานไปนะครับสายอีสานเนี่ยเขาก็จะไปฟานซื้อเลาะตะเข็บชายแดนมาเขาก็จะมีรถพวกนี้มาเราก็จะซื้อขายกันแบบถูกต้องนะครับเราก็คือมาซื้อขายมีใบประกอบการต่างๆแล้วก็มาขายเป็นชิ้นงานกันมีความสุขครับทำรถพวกนี้มีความสุขกลุ่มคนที่ชอบชื่นชอบรถแนวรถเก่าทำรีสโตร์ใหม่นี้แล้วมาขี่รถอย่างเงี้ยเท่ตายเดี๋ยวนี้ใช่น้องๆที่เขาเล่นแนวนี้นะครับอาจารย์พอทราบนะครับคือเขาชอบสไตล์คาเฟ่นะครับแต่ว่าด้วยงบด้วยปัจจัยเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พอเพราะยังเรียนหนังสืออยู่อาจจะมาเล่นอาจจะมาเติมท้ายเบาะนิดนึงเหมือนรถคุณบอมเงี้ยพอเติมท้ายเบาะหน่อยเติมแฮนด์เติมอะไรหน่อยใช้เงินไม่มากแล้วก็ขับเล่นในสังคมได้แต่ที่สำคัญอาจารย์ฝากเรื่องนึงเรื่องของทะเบียนต้องไปเดินเรื่องให้จบนะครับเรื่องทะเบียนด้วยทะเบียนให้เรียบร้อยครับผมเพราะว่าเอกสารทะเบียนครับผมครับขอบคุณครับเป็นรถเก่าก็เถอะใช่ครับขอบคุณครับตอบอย่างละเอียดเบรกนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยอันนี้ครับเวฟรถ 10i ครับผมแต่งอยากให้ต้นปลายไหลควรไล่สเตอร์แน่เลยอ๋อควรไล่ตอบเลยใช่ไหมครับสเตอร์เบอร์อะไรดีครับต้นไล่สเตอร์เบอร์อะไรดีจริงๆแล้วเป็นเวฟ 110i จริงๆแล้วถ้าระบุมาด้วยก็จะดีว่าเป็น 110i new หรือ 110i ตัวแรกครับนะถ้าเป็น 110i ตัวแรกเนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะเราต้องใช้คำพูดว่าภาษาช่างนิดนึงว่าท่อไอเสียของ 110i หรือ CZi เนี่ยเราต้องแยกก่อนนะครับ CZi คือตัวแรก 110i ตัวแรกก็คือใช้แพทเอนจินตัวเดียวกันแต่ถ้า 110i ตัว new เนี่ยปรับปรุงแล้วพัฒนาแล้วนะครับตัวแรกอาจารย์พูดถึงตัวแรกก่อนท่อไอเสียเนี่ยจะถูกออกแบบมานะครับวิ่งออกทางซ้ายนะครับแล้วก็มาขึ้นมาโค้งกลับมาแล้วก็มาแปะขึ้นสวิงอาร์มหลังซึ่งมันยาวครับ มันจะมีผลมากกับเครื่องยนต์แล้วจะร้อนรถตัวนี้จะร้อนมากนะครับ
ถ้าอยากให้วิ่งดีนะครับในกรณีวิ่งดีคือถูกใจในบรรดาในลักษณะแบบในเมืองรถวิ่งในเมืองเนี่ยอันดับแรกเลยควรจะตรวจดูที่สเตอร์ก่อนนะฮะหาค่าอัตราทดก่อนนะครับอาจจะมีการอัพสเตอร์หลังขึ้นช่วยทักฟันนึงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนคอท่อนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็อาจจะอัพคอท่อขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้การ์ดที่คลายออกมาเนี่ยให้มันช้าลงนิดนึงไอเสียครับผมการไอเสียให้มันช้าลงนิดนึงเพื่อที่เราจะเดินคันเร่งได้ลึกขึ้นนะครับครับในส่วนของ CZI นะครับแต่ถ้าเป็นตัว110ใหม่110 i new เนี่ยตัวนี้พัฒนามาแล้วจะเป็นล้อแม็กด้วยนะครับตัวนี้ก็ฝากถึงสเตอร์อัพสเตอร์เป็นค่าอัตราทดนะครับอัตราทดเนี่ยจริงๆก็ให้มาเนี่ยวิ่งทางไกลแต่พอมาวิ่งในกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องวิ่งสั้นพอวิ่งสั้นปั๊บเนี่ยปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยเกิดละต้นอืดใช่ครับรู้สึกอืดมากเลยนะสเตอร์หน้าเนี่ยจริงๆแล้วมีค่าอัตราทดอยู่นะครับถ้าเรื่องคำนวณสเตอร์หรือว่าเรื่องจะเปลี่ยนหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่เข้าใจประสานมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เลยจริงๆมันมีปัจจัยด้วยครับผมน้ำหนักคนขี่ใช่รถทำอะไรไปบ้างใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องหน้ากี่เท่าไหร่หลังเท่าไหร่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยใช่ตรงนี้ด้วยตัวนี้เกี่ยวเลยแหละเพราะว่าสำคัญเลยเพราะถ้าบอกไปเดี๋ยวมันไม่ใช่ใช่ไหมที่ไหนพี่อ้นบอกแล้วมันไม่แรงคือมันต้องคุยละเอียดนะแล้วที่บอกว่ารถทำอะไรบ้างน้ำหนักคนขี่เท่าไหร่แล้วจะเอาต้นเอาปลายใช่จริงๆแล้วถ้าน้องๆจะเรียนรู้กับการโมดิฟายอันนี้อาจารย์ฝากเลยนะครับว่าถ้าจะ modify รถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่หรือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเราต้องมีเวทที่เราทำเนี่ยตอนนี้ที่แบ่งเวทเลยนะครับถ้าจะเป็นเวท modify จริงๆต้องวัด PSI ด้วยว่าคุณค่าสแตนดาร์ดคุณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าค่าสแตนดาร์ด PSI คุณนะอยู่ตรงนี้อาจารย์ยังพอหาค่าให้ได้ว่าคุณอาจจะลดสเตอร์นะสเตอร์หน้าช่วยสักฟันนึงคุณขยับสเตอร์หน้า1ฟันเนี่ยนะครับสเตอร์หลังคุณเท่ากับดีขึ้นไป2ฟันครึ่งนะนะครับตรงนี้สำคัญนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วบอกว่าเฮ้ยอาจารย์อ้นบอกแล้วเดี๋ยวไปลดสเตอร์หน้าฟันนึงไม่ใช่ครับการที่ขยับสเตอร์หน้า1ฟันนะครับมีผลกับสเตอร์หลัง2ฟันครึ่งจำไว้เลยแต่ถ้าเกิดเราขยับสเตอร์หลังแค่1ฟันจะลดหรือขึ้นเนี่ยโอเคก็แค่1ฟันนะครับก็แค่ 0.5 ประมาณ 0.5 จุดนะครับในหลักพันต้องจำไว้แค่นี้เอาง่ายๆสเตอร์หลังเนี่ยพอขยับได้ได้ครับแต่ว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยฟันนึงเท่ากับข้างหลัง2ฟันครึ่งใช่ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงมีผลเรื่องเลยนะมีผลชัดเจนเลยนะใช่เพราะฉะนั้นไปยุ่งกับสเตอร์หลังก่อนข้างหน้าอย่าเพิ่งไปยุ่งอ่ะแต่เรียนรู้ได้ครับน้องๆแต่ว่าอยากให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเวลาเทสรันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมใช่พอไล่สเตอร์เสร็จต้องไปลองกันใช่ครับผมเอาใส่หมวกกันน็อกเรื่องความปลอดภัยขอบคุณครับให้พร้อมด้วยเป็นเบรกนี้ด้วยคำถามนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวก็กลับมาพบกันใหม่ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ